โค้ชแปดทศวรรณศรีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเรามากล่าวคำอวยพรให้กับแฟนบอลทุกๆคนในเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2567ก็โอเคปีใหม่ไทยครับก็อยากให้ทุกๆคนนะครับก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพปลอดภัยแล้วก็ไม่เมาถ้าเมาก็อย่าขับรถนะครับก็พยายามที่จะดูแลเพราะว่าอยากให้ปีใหม่เป็นปีที่ทุกคนมีสิริมงคลจากการที่ไปไหว้ผู้ใหญ่แล้วก็ได้รดน้ำดำหัวพ่อแม่หรือพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายแล้วก็ได้รับพรดีๆกลับมาโดยปลอดภัยอันนั้นสำคัญที่สุดอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เจอสิ่งดีในปีใหม่ไทยครับ